หลังจากที่เต่ากระเป๋านะคะได้ไปดูการเลี้ยงเป็ดในระบบฟาร์มค่ะซึ่งเป็นการเลี้ยงเป็ดจำนวนมากๆเป็นพันๆตัวในโรงเรือนที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งนะคะมีการกินอยู่หลับนอนเป็นเวลามีอาหารบำรุงเยอะแยะมากมายแต่ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าที่ชัยยาเนี่ยเขามีการเลี้ยงเป็ดอีกแบบหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็เป็นการเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งนะคะปล่อยตามธรรมชาติเลยค่ะแล้วพอเราเห็นค่ะก็มาเจอกับฝูงเป็ดที่กำลังหากินกันตามทุ่งนาเขาเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำตอบกันในฝูงเป็ดค่ะว่าการเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งนั้นจะมีการเลี้ยงกันอย่างไรนะคะแล้วก็จะแตกต่างจากการเลี้ยงแบบฟาร์มอย่างไรค่ะลุงคะทำไมคุณลุงเอาเป็ดมาปล่อยทุ่งนาอย่างเงี้ยล่ะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่มีการทำนาครับแล้วก็ได้ปล่อยเป็ดมาไว้ที่ในนาเพราะว่ามันจะได้กินหอยปูปลาซึ่งเป็นศัตรูของต้นข้าวเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนี้ดียังไงอะคะก็มันลดต้นทุนอาหารครับที่ว่าลดต้นทุนทางอาหารนะคะก็เพราะว่าเจ้าของจะปล่อยให้เป็ดหากินเองตามธรรมชาติกินหอยกินปูค่ะโดยเฉพาะอย่างหอยเชอรี่นะคะศัตรูตัวฉกาจของต้นข้าวค่ะเป็นอาหารโปรดของเป็ดเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้จึงต้องยกความดีความชอบให้เป็ดนะคะที่ไม่ต้องจ่ายค่าอาหารแล้วยังได้ประโยชน์ตามมาคือช่วยปราบศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงค่ะแล้วทำไมลุงกำนันไม่เลี้ยงแบบฟาร์มที่มันมีเป็นพันๆตัวล่ะคะจะได้ไข่เยอะๆก็ลุงกำนันมีพื้นที่การทำนามีพื้นที่น้อยก็เลี้ยงแบบที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำนาก็ได้ข้าวมีข้าวกินแล้วที่เหลือให้เป็ดกินแล้วก็เอาไข่ไปขายครับก็มีรายได้ทุกวันและการเลี้ยงเป็ดแบบปล่อยทุ่งนะคะผู้เลี้ยงก็มีรายได้จากการขายไข่เป็ดทุกวันดูเป็นชีวิตที่มีความสุขดีนะคะงานนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้เลี้ยงมีความสุขเท่านั้นค่ะเป็ดก็ดูจะมีความสุขมากๆนะคะเพราะได้อยู่ในที่กว้างๆใช้ชีวิตอย่างอิสระดูจากท่าทางของเป็ดแล้วน่าจะบอกถึงความสุขได้ดีค่ะถ้าอาการแบบนี้ไฟขนบ้างกระดิกหางกิ๊กนี้แปลว่าไม่เครียดหรอคะไม่เครียดแล้วมีความสุขดีมีความสุขดีอ๋ออย่างนี้เองการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งเนี่ยค่ะเขาเริ่มเลี้ยงยังไงอะคะต้องตื่นเช้ามาเราจะเลี้ยงเป็ดยังไงประจำวันคนเลี้ยงอะค่ะทำยังไงบ้างก็ตอนเช้าเข้าไปถึงก็เปิดล้างให้เป็ดออกเลยทำอะไรเกี่ยวกับเป็ดอีกทีนี่กี่โมงก็ไปตอนเย็นแล้วเลยตอนที่มันเดินเข้าไปในร้านเลยตอนใกล้ๆมืดแสดงว่าจากตอนนี้เนี่ยเป็ดเขาก็จะเดินเล่นกินอะไรอยู่แถวเนี้ยแหละค่ะมีความสุขอยู่แถวนี้แหละแล้วถ้าหนูจะไปดูลุงกำนันเลี้ยงเป็ดนี่หนูต้องรอตอนเป็ดกลับบ้านตอนเย็นเป๋าอาสามาเฝ้าเป็ดให้ลุงกำนันค่ะก็เลยกลายเป็นเด็กเลี้ยงเป็ดแล้วค่ะวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็ดอยากรู้ค่ะว่าวันหนึ่งเป็ดเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะคะและลุงกำนันบอกว่าทุกวันตอนเย็นประมาณ5โมงเนี่ยเป็ดจะเดินกลับบ้านกันเองค่ะก็เลยจะมาดูว่าเป็ดเขาจะกลับบ้านได้ถูกจริงๆหรือเปล่าค่ะดูพฤติกรรมของเป็ดนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าเป็ดนี่จะมีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนสูงค่ะมีความสมานฉันท์แล้วก็เชื่อฟังผู้นำสูงมากด้วยเพราะว่าทำอะไรก็จะทำเหมือนกันหมดค่ะกินเล่นน้ำหรือว่านอนกลางวันและที่สำคัญนะคะไม่เห็นมีตัวไหนแอบหนีไปเที่ยวสักตัวเดียวเลยค่ะอยู่รวมกันหมดเลย 5 โมงพอดีเลยค่ะเดี๋ยวต้องจับตาดูว่าเป็ดฝูงเนี่ยเขาจะเริ่มกลับบ้านกันจริงๆหรือเปล่าค่ะแต่ถ้าสังเกตดูจากพฤติกรรมนะแป๋วก็เริ่มเหมือนจะเริ่มเคลื่อนขบวนกลับบ้านแล้วก็เริ่มตั้งแถวแล้วก็เดินแล้วอะค่ะเหมือนเรียกกันเลยเนาะเรียกกันกลับบ้านการที่เป็ดปล่อยทุ่งนะคะกลับบ้านได้ถูกค่ะก็เพราะว่าจะมีเป็ดตัวผู้ทำหน้าที่เป็นจ่าฝูงอยู่หนึ่งตัวค่ะโดยจ่าฝูงนะคะจะทำหน้าที่เป็นผู้นำพาฝูงเป็ดออกหากินและพาฝูงเป็ดกลับเข้าเล้าให้ตรงเวลาทุกวันโดยไม่มีแม่เป็ดตัวไหนหลงทางเลยสักตัวค่ะผ่านไปประมาณ10กว่านาทีแล้วนะคะตอนนี้เป็ดก็เริ่มเข้าแถวเพื่อเตรียมตัวมุ่งกลับบ้านแล้วค่ะเป็ดกลับบ้านตรงเวลาอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะครับครับตรงเวลา6 โมงเย็นทุกวันเลยครับครบไหมคะครบครับนี่แน่ใจนะคะว่าครบแน่ใจค่ะเป็ดที่กลับมาจากไปปล่อยทุ่งแล้วอะค่ะกลับมาทำอะไรที่นี่ต่อคะก็ตอนกลางคืนมันก็มานอนในเล้านอนครับครับเหนื่อยกลับมาพักผ่อนกลับมานอนหลังจากที่เป็ดกลับเข้าเล้าแล้วนะคะลุงกำนันก็จะให้อาหารเย็นค่ะซึ่งก็จะเป็นอาหารที่ไม่ต่างจากฟาร์มนะคะคืออาหารสำเร็จรูปและที่ขาดไม่ได้ก็คือหัวกุ้งค่ะและเราก็จะเห็นเลยนะคะว่าการเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งและเลี้ยงแบบฟาร์มจะต่างกันแค่วิธีเลี้ยงค่ะแต่อาหารสำคัญสำหรับเป็ดก็ไม่ต่างกันเลยค่ะนั่นก็แสดงให้เห็นนะคะว่าคุณภาพของไข่ไม่ว่าจะเลี้ยงด้วยวิธีไหนก็ไม่น่าจะต่างกันค่ะและเมื่อเป็ดกินอิ่มกันแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลานอนของเป็ดค่ะซึ่งเล้าเป็ดนั้นนะคะก็จะต้องโรยด้วยแกลบค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เล้าเป็ดเปียกและชื้นค่ะแล้วเขาจะออกไข่ตอนไหนนะคะก็ประมาณตี 3ตอนตี 3ตอนหัวรุ่งตอนนี้เวลาประมาณ3 นาฬิกาเศษๆนะเวลาที่ลุงกำนันบอกว่าเป็ดจะเริ่มออกไข่ค่ะต่อกระเป๋าก็เลยตื่นขึ้นมากลับมาที่เล้าเป็ดอีกครั้งหนึ่งก็จะสังเกตเห็นว่าเป็ดเนี่ยจะแยกย้ายกันนอนอยู่ตามมุมต่างๆของเล้าก็เงียบไม่ได้ยินเสียงกลับเลยเดี๋ยวไปแอบดูเป็ดออกไข่กันค่ะตอนนี้ยังไม่มีเป็ดตัวไหนออกไข่เลยค่ะเพราะว่าไม่เห็นไข่สักฟองเลยนะคะแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าตัวไหนกำลังจะไข่อะค่ะเพราะว่าอาการของแต่ละตัวนี่ก็บางตัวก็นั่งบางตัวก็นอนบางตัวก็ยืนอยู่ค่ะไม่มีอาการอะไรเลยไม่เห็นสักทีเลยค่ะว่าตัวไหนกำลังจะออกไข่อะค่ะเห็นทีไรไข่ก็ออกมาเป็นฟองแล้วอะอุ้ยพี่หลอกตัวนั้นจะออกแล้วอุ้ยในที่สุดก็สำเร็จดีใจเกิดมาไม่เคยเห็นเป็ดออกไข่ครั้งแรกในชีวิตเลยเนาะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเวลาเป็ดออกไข่เสร็จแล้วเนี่ยค่ะเหมือนกับมีสัญชาตญาณของความเป็นแม่ค่ะเขาจะนั่งกกไข่ไว้นะคะไม่ยอมลุกไปไหนเลยค่ะจับไข่ขึ้นมาแล้วอุ่นๆมือเลยอะค่ะ ค่ะวันนี้เรามาเก็บไข่นี้ได้เยอะไหมคะก็ได้ประมาณ100 กว่าลูกอะค่ะแล้วไข่ที่เก็บมาเห็นต้องมีแยกกันไว้ด้วยค่ะก็แบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนนี้มันไข่ในที่แห้งอันนี้มันไข่ที่อ่างน้ำค่ะไข่ที่แห้งทำยังไงคะไข่ที่แห้งนี่เราพาไปส่งขายได้เลยขายได้เลยเช้านี้เลยเช้าได้เลยครับแล้วตอนนี้เราขายไม่ได้ทำไมคะเพราะว่ามันมีความชื้นและทำไข่เค็มไม่ได้คุณกำนันคะเราจะเอาไข่เป็ด2 ถังนี้ไปไหนก่อนเอาไปรวมกับเมื่อที่ไข่ไว้เมื่อวานเลยก็พาไปส่งต่อเลยที่ร้านตอนนี้เป๋ากับพี่ต่อค่ะก็ได้เห็นการเลี้ยงเป็ดได้เห็นเป็ดออกไข่นะคะและได้ไข่ที่ถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าไข่เหล่านี้จะกลายเป็นไข่เค็มได้อย่างไรค่ะ